หลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องของบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือในเรื่องของการกำหนดแนวทางนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งและการเบิกค่าใช้จ่ายบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมของท้องถิ่นเป็นหนังสือที่มท0808.2/7181ลงวันที่27กันยายน2565ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะครับทีนี้เขามีหลักเกณฑ์อย่างไรเนี่ยในรายละเอียดเราลองมาดูกันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับก็เพื่อให้การติดตั้งและการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารของท้องถิ่นมีความเหมาะสมนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ประกอบกับตำแหน่งของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ 1. กรณีโทรศัพท์ประจำสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือโทรศัพท์ในสำนักงานเนี่ยนะครับ 1.1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการติดตั้งการย้ายการควบคุมการใช้และการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาระกับเงินงบประมาณของท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกเนี่ยผู้บริหารนะครับท่านนายกท้องถิ่นทั้งหลายนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติเกี่ยวกับการติดตั้งการย้ายการควบคุมการใช้จ่ายการใช้การเบิกค่าใช้จ่ายนะครับ 1.2 เนี่ยการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อทางไกลในประเทศหรือโทรทางไกลระหว่างประเทศนะครับการติดต่อทางไกลในประเทศและระหว่างประเทศหรือโทรเพื่อติดต่อเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นทั้งนี้เนี่ยหากเป็นกรณีธุรกิจธุระส่วนตัวนะครับที่เป็นธุระส่วนตัวแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อทางไกลในประเทศระหว่างประเทศโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของการใช้โทรศัพท์ของสำนักงานของท้องถิ่นเนี่ยเพื่อติดต่อทางไกลระหว่างประเทศติดต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับกรณีเป็นการเร่งด่วนได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของการใช้ระหว่างประเทศในประเทศทางไกลโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับสามารถใช้ได้แต่ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่านั้นทีนี้ถ้าเป็นกรณีธุระส่วนตัวเนี่ยผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะครับต่อมาในข้อ 1.3 เนี่ยการดำเนินการตามข้อ 1.2 ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายและต้องจัดให้มีทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อทางไกลติดต่อทางไกลระหว่างติดต่อระหว่างประเทศหรือโทรเพื่อติดต่อเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารโดยมีแบบในการขออนุมัตินะครับในข้อแรกนี้เป็นโทรศัพท์ประจำสถานที่ของท้องถิ่นหรือโทรศัพท์ในสำนักงานนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่2เป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมของท้องถิ่นเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมเนี่ย 2.1การจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อ มเลขหมายหรือซิมการ์ดหรือเฉพาะเลขหมายซิมการ์ดเนี่ยนะครับของวิทยุคมนาคมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเป็นผู้พิจารณาตามความจำเป็นภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่นกรณีท้องถิ่นไม่อาจจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมายหรือซิมการ์ดมอบให้กับผู้มีสิทธิ์ถือครองที่เห็นสมควรได้ท้องถิ่นก็อาจจัดหาเฉพาะเลขหมายหรือซิมการ์ดที่จดทะเบียนแบบรายเดือนในนามของท้องถิ่นโดยให้ผู้มีสิทธิ์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการก็ได้นะครับ
นี่คือในเรื่องของการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือซิมการ์ดนะครับตรงนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารนะครับแล้วก็ถ้าไม่อาจจะจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลขซิมการ์ดได้นะครับเพื่อที่จะมอบให้กับผู้มีสิทธิ์ถือครองเนี่ยท้องถิ่นก็อาจจัดหาเฉพาะเลขหมายซิมการ์ดนะครับเฉพาะซิมการ์ดก็ได้นะครับที่จดทะเบียนเป็นรายเดือนในนามท้องถิ่นเนี่ยโดยให้ผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนของตัวเองนะครับมาใช้ในทางราชการก็ได้นะครับต่อมาในข้อ 2.2 นะครับในเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมของท้องถิ่นเนี่ยผู้มีสิทธิ์จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมเนี่ยมีใครบ้างนะครับผู้ที่มีสิทธิ์จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท้องถิ่นนะครับ1ก็คือผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภารองผู้บริหารท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองปลัดองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบนะครับก็ได้แก่สำนักหรือกองเป็นต้นนะครับนี่คือในข้อที่1 นะครับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับในข้อ2เนี่ยก็คือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ1ก็ได้นะครับเช่นลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างแต่ว่าในส่วนของพนักงานลูกจ้างประจำพนักงานจ้างเนี่ยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารนะครับที่จะอนุมัติให้มีสิทธิ์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมได้โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับแล้วก็ฐานะทางการเงินการคลังด้วยนะครับทีนี้ในกลุ่มที่3ที่ใช้ได้เนี่ยทีนี้ต่อมาในข้อที่3นะครับการได้รับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคือกลุ่มที่สามารถมีสิทธิ์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับก็คือในส่วนของผู้บริหารประธานสภาจนถึงปลัดรองปลัดหัวหน้าส่วนนะครับแล้วก็พนักงานท้องถิ่นที่เห็นว่าเหมาะสมและก็มีความจำเป็นนะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ยการได้รับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมของท้องถิ่นเนี่ยที่จะมีไว้ถือครองเนี่ยมิใช่เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวที่จะได้รับนะครับหากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นแต่เป็นเรื่องที่ผู้บริหารได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะต้องจัดให้ตามความจำเป็นและก็เหมาะสมตามลักษณะของงานในตำแหน่งหน้าที่ว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้ในการติดต่อราชการเพื่อมิให้ราชการเสียหายแล้วก็ไม่เป็นภาระกับงบประมาณของท้องถิ่นนะครับนี่คือกรณีที่จะจัดให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับต่อมาในข้อ 2.3 นะครับในข้อ 2.3 ในเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะครับการเบิกค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเช่นค่าเช่าเลขหมายค่าใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าใช้บริการทั้งในประเทศต่างประเทศและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุคมนาคมตรงนี้เนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ดุลพินิจเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายนะครับข้อ1เนี่ย 2.3.1 นะครับค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมายซิมการ์ดหรือเฉพาะเลขหมายซิมการ์ดหรือค่าธรรมเนียมนะครับก็คือโทรศัพท์พร้อมซิมหรือเฉพาะซิมอย่างเดียวหรือค่าธรรมเนียมวิทยุคมนาคมที่จะเบิกค่าใช้จ่ายจากท้องถิ่นได้เนี่ยจะต้องเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมที่มาได้มาโดยวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แก่การจัดหาโดยวิธีการซื้อหรือได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเพื่อใช้ในราชการและก็ได้ลงบัญชีหรือทะเบียนเป็นพัสดุของท้องถิ่น
หรือกรณีที่จัดหาโดยวิธีการเช่าหรือการยืมหรือกรณีนำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวเนี่ยมาใช้ประโยชน์ของทางราชการทั้งนี้เนี่ยเลขหมายซิมการ์ดของโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยต้องจดทะเบียนแบบรายเดือนในนามของท้องถิ่นเท่านั้นนะครับต่อมาในข้อ 2.3.2 เนี่ยเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนกลางเนี่ยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเฉพาะกรณีการติดต่อราชการจำเป็นเร่งด่วนหรือพิจารณาเห็นว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นการประหยัดและก็คุ้มค่ากว่าการใช้โทรศัพท์พื้นฐานโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารเนี่ยมอบหมายและก็จัดให้มีทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์นะครับ 2.3.3 เนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้โทรศัพท์เช่นค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเป็นต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเสียก่อนนะครับ 2.3.4 การเบิกค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์พร้อมซิมเนี่ยนะครับหรือเฉพาะหมายเลขซิมการ์ดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของทางราชการเนี่ยให้เบิกค่าใช้จ่ายบริการแบบรายเดือนนะครับให้จ่ายแบบรายเดือนก็ได้แก่ค่าเช่าเลขหมายค่าใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าใช้บริการเช่นค่าบริการเสริมทุกประเภทเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามงบประมาณที่ตั้งไว้โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับในข้อ1เนี่ยเป็นอัตราที่เบิกจ่ายได้นะครับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารประธานสภาเนี่ยให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา 3,000 บาทต่อรอบเดือนนะครับก็หมายความว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 3,000 แต่ถ้าใช้เพียง500บาท 1,000 บาทก็เบิกตามนั้นตามที่จ่ายจริงนะครับ2เนี่ยผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นรองประธานสภาผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่าให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราคนละ 2,000 บาทต่อรอบเดือนนะครับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทนะครับต่อมาในข้อ3เนี่ยผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารเลขานุการสภาที่ปรึกษาผู้บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมาตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลางลงมาตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลางลงมาหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าลูกจ้างประจำพนักงานจ้างให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา 1,000 บาทต่อรอบเดือนกรณีค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เกินกว่าที่กำหนดให้ผู้ถือครองเป็นผู้รับผิดชอบเองนะครับนี่คืออัตราค่าใช้จ่ายนะครับที่สามารถเบิกจ่ายได้ในแต่ละตำแหน่งนะครับต่อมานะครับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุคมนาคมให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงทีนี้ในส่วนของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับวิทยุคมนาคมนะครับต่อมานะครับในข้อ 2.4 การเก็บรักษาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมเนี่ยการเก็บรักษานะครับให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของผู้ถือครองเพราะฉะนั้นใครที่ผู้บริหารอนุมัติให้ใช้ให้สามารถมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการถือครองหากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่วิทยุคมนาคมเกิดความเสียหายนะครับซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติหรือพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากการกระทําของผู้ถือครองเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีนะครับแต่ถ้าหากสูญหายหรือเกิดความเสียหายใดๆซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติผู้ถือครองต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ท้องถิ่นหรือหากจะชดใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมทดแทนเครื่องเดิมเนี่ยจะต้องชดใช้เป็นเครื่องชนิดเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพประสิทธิภาพคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมที่สูญหายหรือเสียหายนะครับใช้ในประเภทเดียวกันแต่ว่าคุณภาพไม่ต่ำกว่าก็หมายความว่าถ้า
ชดใช้ถ้าคุณภาพสูงกว่าก็สามารถชดใช้ได้นะครับต่อมานะครับเมื่อผู้ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลขซิมการ์ดหรือเฉพาะเลขหมายซิมการ์ดหรือวิทยุคมนาคมเนี่ยนะครับถ้ามีการโอนย้ายนะครับถ้ามีการโอนย้ายเนี่ยหรือพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดนะครับก็ให้ส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมายซิมการ์ดเฉพาะหมายเลขซิมการ์ดนะครับหรือเฉพาะหมายเลขซิมการ์ดหรือวิทยุคมนาคมที่ถือครองพร้อมอุปกรณ์ถ้ามีเนี่ยคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่โอนย้ายหรือพ้นจากตำแหน่งนะครับกรณีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โอนย้ายหรือพ้นจากตำแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจำหน่ายโดยการขายให้กับบุคคลดังกล่าวก็ได้นะครับโดยดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาข้อ3การขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเนี่ยให้ผู้บริหารถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมประกาศระเบียบข้อบังคับคำสั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องและใช้ดุลพินิจในการติดตั้งและเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการนะครับ4เนี่ยการใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัตินะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับและก็เบิกจ่ายค่าใช้บริการเช่นค่าธรรมเนียมค่าสมาชิกค่าขอใช้เลขหมายค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ค่าใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยให้เบิกจ่ายได้ตามที่ผู้บริหารเรียกเก็บจากงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภคและประเภทค่าสื่อสารโทรคมนาคมนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือหลักเกณฑ์ในเรื่องของการติดตั้งการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมของท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว.7181ลงวันที่27กันยายน2565